นับตั้งแต่ที่โทรทัศน์ได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกโลกของเราก็เปลี่ยนไปตลอดกาลปัจจุบันโทรทัศน์กลายเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนจำนวนมากด้วยรูปแบบการนำเสนอที่ครบถ้วนทั้งภาพและเสียงเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจต่อประชาชนให้เกิดการรับชมไปทั่วประเทศดังนั้นในสังคมประชาธิปไตยเช่นประเทศไทยของเราหากนักสื่อสารมวลชนทำการนำเสนอข้อมูลที่สร้างสรรค์พร้อมเนื้อหาที่จันลวงใจด้วยรูปแบบเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยพร้อมกับมุมมองที่หลากหลายย่อมจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์แบบและนี่คือจุดเริ่มต้นของพันธกิจใหม่ของสื่อทางด้านนิติบัญญัติกับการถือกำเนิดของสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2549มีภารกิจหลักคือการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมวุฒิสภาและการประชุมร่วมกันของรัฐสภานอกจากนี้สถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่กิจกรรมของรัฐสภาความรู้ในเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมภาพลักษณ์ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอีกด้วยโดยมุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกกลุ่มในสังคมสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ C แบนด์และ KU แบนด์ผ่านทางดาวเทียมไทยคม5ซึ่งให้สัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดกว่าระบบอื่นๆอีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณภาพได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมยังสามารถรับชมออนไลน์ทาง www.tvparliament.net และในอนาคตอันใกล้ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถืออีกด้วยด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์เพื่อการสร้างสรรค์ที่ผู้ชมสามารถมั่นใจในความเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของฝ่ายนิติบัญญัติดังคำกล่าวที่ว่าสื่อนิติบัญญัติโทรทัศน์รัฐสภาทุกๆขั้นตอนของการผลิตคือความใส่ใจทุกๆรายการที่นำเสนอเปี่ยมล้นด้วยความมุ่งมั่นทุกๆเนื้อหาสาระที่ผู้ชมจะได้รับล้วนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์และความทุ่มเทเพื่อประเทศชาติของทีมงานทุกคนสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจากทุกภาคส่วนเรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญเพื่อนำเสนอทุกเสียงที่เท่าเทียมกันของประชาชนชาวไทยให้ดังไกลไปทั่วประเทศและเรายังได้ริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่เพื่อให้เราเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง